สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับเตรียมจะจัดศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์ครับดึงโปรไทยญี่ปุ่นแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นชาวเวียดนามมาแข่งขันกันรายการนี้ชิงเงินกว่า2ล้านบาทครับศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์ครับเตรียมจะเปิดฤดูกาลขึ้นนะครับกับรายการแรกก็คือซันวาสซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพหรือว่าเซนคัพ2024นะครับซึ่งรายการนี้ครับเป็นการร่วมมือกันของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโส3ชาติด้วยกันก็คือประเทศไทยญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะครับร่วมการแถลงข่าวจัดการแข่งขันขึ้นรายการนี้ชิงเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับกรุงเทพมหานครครับรายการนี้ครับนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครับซึ่งเกิดจากการร่วมกันจัดการแข่งขันในปี2023นะครับขณะเดียวกันครับยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยครับได้มีเวทีแข่งขันภายในประเทศมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้โปรต่างชาติจากญี่ปุ่นแล้วก็นักกอล์ฟอาวุโสสมัครเล่นจากเวียดนามครับเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยนายสุทินดลุนโยธินครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยครับก็มีความตั้งใจที่จะอยากผลักดันให้มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันสำหรับนักกอล์ฟอาวุโสเพิ่มขึ้นโดยเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ที่ปีนึงต้องมีอย่างน้อย 5-6 รายการนะครับขณะที่โปรกอล์ฟชั้นนำของเมืองไทยครับที่จะลงแข่งขันในรายการนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโปรกอล์ฟชื่อดังหลายคนนะครับนำทัพมาโดยบุญชูเรืองกิจครับประหยัดมากแสงถาวรวิรัจจันทร์อุดรดวงเดชาและธรรมนูญศรีโรจน์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีผู้ชื่อมาแต่ละคนนี่ก็เป็นอดีตโปรกอล์ฟที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมานานมากนะใช่ค่ะคุณชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะทุกท่านนี่เป็นบรรยากาศที่เราเอามาฝากกันนะคะก็จริงๆช่วงนี้เราก็จะเห็นว่ามีโปรกอล์ฟหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าที่เชียงที่พัทยาเองนะคะก็เพิ่งจะมีการแข่งขันไปนะคะก็ถือว่ามีอย่างคุณพิชชี่เห็นไปเก็บภาพมาเหมือนกันนะถูกต้องเพราะวันนี้เขาก็มาเล่าบรรยากาศว่าไปดูไปเชียร์โปรแพตตี้รอบชิงมาค่ะค่ะนี่โปรแพตตี้ก็อันดับโลกขยับนะอันดับที่27นะคะณเวลานี้ค่ะ